ใช่หรือเปล่าว่าเก็บสายปาร์ตี้และแกสอนลูกๆให้ปาร์ตี้ด้วยสอนลูกสาวให้กินเหล้ากินเบียร์กินไวน์จริงอันนี้จริงหรือเปล่าครับจริงครับทั้งคู่เลยอย่างของผมนะผมกินเหล้าครั้งแรกตอนอายุ18ไปกับคุณพ่อตอนงานวันเกิดอายุ18ป้าป๊าแกเดี๋ยวๆๆอันนี้ผิดกฎหมายป่ะเนี่ยที่พูดอย่างเงี้ยไม่ยังไม่จบไม่ใช่ที่ไทยเดี๋ยวๆแกพาไปต่างประเทศอ๋อโอเคที่นู่น18เข้าได้แล้วไม่ใช่เมืองไทยนะท่านผู้ชมไม่ใช่เมืองไทยไม่ใช่ที่เมืองไทยตอนนั้นไปต่างประเทศป้าแกก็จัดชิปแบบอายุ18แล้วต้องปาร์ตี้ให้สุดพาบินกันไปต่างประเทศผมก็ไปผับเลยคืนแรกป้าบอกเต็มที่อยากสั่งอะไรสั่งมาเลยตอนแรกก็กินกันแค่ขวดเดียวนะแล้วพักผมเมาเรียกไปเอามาเอาแชมเปญที่แพงที่สุดมา10ขวดสอนให้เมาเต็มที่แล้วก็อ้วกแตกทีนี้ออกจากขับไม่ได้ป้าป้าก็แบกไม่ไหวป้าป้าก็เมาคุณแม่ก็ไม่ไหวแค่ที่ไม่ได้ไปคืนนั้นยังเด็กอยู่เขาต้องเอารถเข็นมาแบกผมไปแล้วตื่นมาตอนเช้าป้าป้าบอกอ่ะจำไว้นะลูกปาร์ตี้เนี่ยก็ต้องมีสติอย่าเมาอย่าอ้วกตัวเองก็สำคัญแล้วก็พูดไปป้าป้าก็สอนไปเออแล้วแค่ที่ล่ะลูกสาวนี่ก็สอนให้ลูกกินเหล้ากินเหล้าก็คือสอนให้กินเหล้ากินทุกอย่างกินเบียร์กินแชมเปญแต่จำได้ว่าเริ่มจากเบียร์จำได้เลยว่าเริ่มกินเบียร์ก่อนเพราะนี่บอกป้าป้าว่าแบบพ่อป้าถามถ้าอยากกินเหล้าเนี่ยอยากกินอะไรนี่ก็บอกว่ากินไวน์แต่ตอนนั้นอ่ะก็คิดในหัวว่าแบบกินเบียร์ก็ได้ก็อยากลองเหมือนกันก็คือกินแล้วตอนนั้นอยู่ญี่ปุ่นกินไปกี่แก้วนะ10แก้วแล้วก็คือเมาอันนั้นคือครั้งแรกที่แบบเมาจริงๆกินไปกินมาเท่านั้นแหละรู้ตัวอีกทีนอนอยู่บนถังขยะนอกร้านแบบว่าแล้วป้าก็แบบเดินเข้ามาแบบว่าทำอะไรอ่ะแล้วนี่ก็คือนอนแบบว่านอนปีนแล้วมันเป็นถังขยะใหญ่ๆนะแล้วนี่ก็แบบปีนขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปนอนแล้วพอเกิดเรื่องนั้นขึ้นมาหลังจากนั้นก็คือแบบว่าพอจะกินเบียร์ปุ๊บก็จะคิดแล้วว่าแบบถ้าเรากิน8แก้วเนี่ยเราจะเป็นอย่างนั้นเอาอีกดีไหมหรือว่าไม่เอาอีกเราจบที่ถังขยะแน่นอนใช่แบบว่าป้าก็คือสอนอันนี้แค่ไม่ใช่เบียร์อย่างเดียวนะคะก็มีสอนกินทุกอย่างแชมเปญกินทุกอย่างทุกอย่างแล้วแบบเขาก็จะแบบคอยสอนว่าแบบกินอ่ะกินเท่าไหนก็ได้แต่ขอให้รู้ว่าลิมิตเราอ่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตรงไหนใช่มันอย่างนี้ท่านผู้ชมพอที่จะรู้กุศโลบายของคุณพ่อท่านนี้แล้วล่ะครับก็คือกุศโลบายของแกก็คือพยายามทำให้ลูกเมาอ่ะเอาให้สุดเอาให้สุดแล้วจะได้เข็ดไงถูกต้องครับใช่ใช่ไหมมาเอาเชิญพูดคือเหมือนกับว่าเราสอนเขาเลยว่าอย่างมีครั้งหนึ่งผมสอนแคที่ดื่มตะกีล่าโอ้ยผมก็มีทุกแรงตะกีล่านี่40ดีกรีนะฮะเบียร์นี่คือ5ดีกรีนะฮะวายนี่คือ11ถึง12ตะกีล่า40ดีกรีก็คือเหล้าขาวดีๆนี่เองนะฮะแคที่บอกป๊าเอาทีเดียว10ช็อตหลังจากช็อตที่6เนี่ยเขาเริ่มขึ้นไปเต้นบนเคาน์เตอร์บาร์ละที่บ้านเคาน์เตอร์บาร์จะใหญ่มากเขาก็เต้นสนุกกับผมเหมือนกันนะอันนี้ที่ต่างประเทศที่ต่างประเทศแล้วเขาก็จะสนุกมากแล้วก็ผมรู้ละเดี๋ยวไปอีกสักพักไม่รอดก็อ้วกทั้งคืนภรรยาก็ต้องไปนอนประกบแล้วก็สุดท้ายตื่นขึ้นมาอีกวันนึงก็รู้ว่าเขาหน้าไม่ทำละอะไรอย่างเงี้ยระหว่างทางในการดื่มเนี่ยฮะมันอาจจะสนุกนะครับแต่ตอนจบของมันเนี่ยฮะเราจะต้องรู้นี่คือกุศโลบายของคุณพ่อหมอสุนิทนะฮะ